สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ชะตาดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบการสดๆแบบนี้ค่ะก็วันนี้ตรงกับวันอังคารที่16สิงหาคมนะครับเราอยู่กันที่สตูดิโอ Miracle Channel ของกันตนาบางใหญ่นะครับก็เข้าสู่ในช่วงเขาบอกว่ากลางเดือนสิงหาคมแล้วเมื่อคืนก็หลายคนก็คงแอบเชียร์แอบลุ้นกีฬาเนาะก็เมื่อวานทางน้องเมย์รัชนกความหวังในเรื่องของแบดมินตันของไทยเราก็ตะหมัวเมื่อวานก็ทำดีที่สุดแล้วครับก็ตกรอบนะครับไม่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ยังเหลือน้องพิชอีกคนหนึ่งก็ตามลุ้นกันต่อในรอบน็อกเอาท์นะครับก็ช่วงนี้ก็หลายคนคงเชียร์กีฬาให้ความสำคัญกับในเรื่องของกีฬาเต็มที่อย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ค่ะดูแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยวตอนขับรถอะไรงี้จะง่วงกันค่ะจ้ะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรายการอย่างอาทิตย์นี้เราจะไปทำพิธีสวดลบพระเคราะห์กันอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับก็ขอเชิญนะร่วมฟังการบรรยายเรื่องดวงดาวกับตัวเลขนะครับในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์ที่กันตนารัชดาแยกเมงจ่ายนะครับหลักสูตรนี้ก็ต้องบอกว่าผมเองจะเป็นคนบรรยายนะครับก็จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงดาวแล้วก็ตัวเลขตรีให้ความสำคัญมากแค่ไหนจ๊ะก็ให้ความสำคัญระดับหนึ่งค่ะอาจารย์จ้ะก็เยอะเหมือนกันจริงๆไม่ระดับหนึ่งนะก็เยอะเหมือนกันพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าคิดว่ามันน่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตค่ะหลายคนก็ให้ความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ในเรื่องของทะเบียนบ้านหรือแม้กระทั่งทะเบียนรถที่เป็นมงคลฉะนั้นคอร์สนี้วัตถุประสงค์ก็คือตั้งใจที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตัวเองได้ด้วยตัวของตัวเองรวมถึงการบอกกล่าวกับบรรดาญาติพี่น้องนะครับไม่ต้องเป็นเสียสตุ้งสตังนะเราสามารถเลือกได้อย่างถูกหลักก็ทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้หลายคนให้ความสำคัญเหลือเกินและในแง่ของการเลือกตัวเลขที่ว่านั้นนะครับก็คงจะมีหลากหลายศาสตร์นะเราคงจะไม่ไปก้าวล่วงแต่ว่าในสิ่งที่จะแนะนำและจะฝากในวันนั้นก็คือจะเลือกเลขมงคลที่สอดรับกับอาชีพะนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านรถหรือโทรศัพท์เลือกแล้วจะช่วยเสริมชะตาในเรื่องของการทำมาหากินของแต่ละอาชีพเพราะคนแต่ละคนนั้นก็มีอาชีพที่หลากหลายและก็แตกต่างกันไปฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามลงทะเบียนได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นครับค่ะ0851293697และ0831997972ค่ะอันนี้ก็กิจกรรมดีๆนะครับที่จะนำมาฝากกันถามว่าจัดช่วงไหนช่วงเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงโดยประมาณและที่สำคัญสำหรับ10ผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นจะได้รับการจับเรียกว่าจับสลากค่ะนะครับตรวจดวงชะตากับผมสดๆในวันงานด้วยนะ10ท่านค่ะจ้ะถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับค่ะรีบๆโทรเข้ามานะคะจ้ะส่วนช่องทางการสื่อสารครับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาค่ะส่งข้อความมาได้นะคะด้วยการพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่4221606ค่ะหรือว่าใครอยากจะคุยสายสดๆกับอาจารย์นะคะโทรมาที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับกับอังคารที่16สิงหาคม2559จันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน9ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์มันนี่คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่เหมาะกับการไปวัดดวงหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับฉะนั้นการทำงานวันนี้ผมเน้นการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดอะไรก็สามารถเจรจาต่อรองได้ส่วนหัวใจก็ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาดูแลครอบครัวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานด้นสดวันนี้ไม่เอาสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ถึงงานจะเถียงกันแต่ความสัมพันธ์ต้องคนเดิมนะครับคนเราคิดต่างได้มีปัญหาอะไรให้ปรับความเข้าใจกันซะการลงทุนสำคัญที่จุดเริ่มต้นการออกตัววันนี้ถ้าเริ่มผิดทุกอย่างก็ผิดหมดความรักอย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับงานเถียงกันความสัมพันธ์คงเดิมสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เขาบอกว่าเรื่องงานให้เล่นกับเวลาเกิดเรื่องราวอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะเบาลงหรือพอจะมีทางออกเงินทองรวมถึงการลงทุนก็สอบผ่านครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ความรักไม่เด่นมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับงานสำคัญประจำกว่าขออภัยงานประจำสำคัญกว่าวันนี้พวกงานรูทีนนะครับงานที่ต้องทำเป็นกิจวัตรเน้นหน่อยพวกงานจรงานโครงการวันนี้ถ้ามีเวลาเหลือค่อยว่ากันเงินทองไม่เด่นนะครับวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุทางการเงินรวมถึงคนที่มีลูกหนี้และครบกำหนดชำระวันนี้เผื่อใจนะครับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนสถานะที่สูงกว่าเราสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่างที่เรียนฮะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพพารานามัยกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องของงานขออย่างเดียวครับวันนี้ขอให้ขยันอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยยิ่งขวนขวายจะเกิดโชคลาภเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับหยิบจับอะไรก็มีโอกาสได้ต่อยอดแต่ความรักไม่เหมาะกับอะไรที่เร่งรีบนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีคู่สีที่ถูกโฉลกค่ะความรักไม่ต้องรีบแต่งานวันนี้ต้องขยันและมันจะมีลาภผลเกิดขึ้นกระตือรือร้นกับสีดำนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ไม่ว่าเจองานยากหรือกดดันแค่ไหนให้บอกตัวเองว่าทำได้วันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธหัวใจเน้นคนที่มีทางเลือกอย่ารักเผื่อเลือกระวังจะมีปัญหาหรือชวดทั้งหมดสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานสะกดจิตตัวเองว่าฉันนั้นทำได้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากเพราะวันนี้วัดกันที่ความเร็วเงินทองสอดคล้องกับเรื่องของงานครับถึงจะมีโอกาสก็ต้องตัดสินใจทำกันบ้านเยอะๆหัวใจไม่เด่นไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้กรกฎผมเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้มีเกณฑ์งานใหม่นะครับฉะนั้นคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงพยายามแสวงหาโอกาสเงินทองระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะคำพูดการเจรจาอะไรวันนี้ต้องใช้วาทศิลป์ความรักมีเสน่ห์ทั้งต่อเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกันสีที่ถูกโฉลกค่ะชอบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการหาพวกพ้องการหาแนวร่วมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีปฏิสัมพันธ์กันแต่เงินทองพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับงานพอจะพึ่งได้แต่เงินทองบริวารและคนรอบข้างอย่าคาดหวังความรักไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้บอกเป๊ะหน่อยหากมีเกณฑ์ต้องเข้าสังคมพบปะผู้คน
วันนี้ในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของบุคลิกภาพจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในเรื่องของงานในอนาคตเงินทองไม่เด่นครับจังหวะและโอกาสไม่เอื้อถึงจะมีทุนทรัพย์ฉะนั้นวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่ความรักหัวใจมีอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับมีปากเสียงก็ให้ปรับความเข้าใจกันซะสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์วันนี้เน้นเรื่องการเข้าสังคมนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับขอเพียงแค่อย่าอวดรู้ให้เลือกทำในสิ่งที่ถนัดแล้วจะได้รับการยอมรับมากขึ้นสภาพคล่องต้องบอกว่ายังแข็งแรงฮะสายป่านมีมากพอและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปความรักหัวใจคนที่มีคู่ครองมีแต้มต่อนะครับวันนี้พอที่จะไหว้วานพึ่งพาอาศัยถ้อยทีช่วยเหลือกันได้ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานให้ทำในสิ่งที่รู้และคุณจะได้รับการยอมรับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับค่อนข้างจะโดดเดี่ยวฉะนั้นวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนสภาพคล่องการใช้จ่ายอย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะครับระวังมีปัญหาสภาพคล่องตามมาในอนาคตโดยเฉพาะการใช้พวกบัตรเครดิตการลงทุนก็ไม่ควรเทจนหมดหน้าตักหัวใจอย่าวิพากวิจารณ์อย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันสีที่ถูกโฉลกค่ะค่อนข้างโดดเดี่ยวก็ต้องหาคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วค่ะขอทวนช่องทางกันอีกสักรอบดีกว่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาค่ะสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดค่ะถ้าอยากจะถามลัคนาราศีก็ใส่จังหวัดมาด้วยนะคะเวลาเกิดไม่ต้องแปลงมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แปลงเองค่ะจะก็ใช้เวลาสากลใครเกิดเลยเที่ยงคืนมาแล้วเนี่ยให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ก็มาเลยนะครับส่งมาที่นะคะ4221606ค่ะอยากจะใครอยากจะคุยกริ้งกร้างกับอาจารย์นะคะโทรมาได้ที่02 496 0493และ02 496 0494ค่ะพักกันสักครู่ครับ